นำเสนอเรื่องความเท่าเทียมของกระบวนการยุติธรรมความเลื่อมล้ำของสังคมและวิธีแก้ปัญหาด้วยกฎหมายกับละครของไทย PBS ที่กำลังจะออนแอร์เรื่องสืบสวนสำนวนรักค่ะนางเอกสาวหลินมัชนดกับบทของแพททนายความสาวเป็นบทบาทที่เธอบอกว่าท้าทายมากแต่ว่าดีที่ตัวเองน่ะอินเรื่องกฎหมายค่ะเพราะเคยอยากเรียนด้านนิติศาสตร์มาก่อนก็เลยรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้บทตอนนี้ชีวิตจริงหันเหมาเรียนด้านการท่องเที่ยวนะคะการได้มารับบทนี้เหมือนทำให้เธอได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กส่วนพระเอกหนุ่มท็อปจรนกับบทบาทนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงวสุเจ้าตัวเองก็ทำการบ้านอย่างหนักค่ะศึกษาบุคลิกของนักการเมืองตัวจริงไม่ง่ายเลยทั้งท่าทางคำพูดคำจาซึ่งในเรื่องยังมีเหตุการณ์ให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามลุ้นไปด้วยกันค่ะโอเคจริงๆแล้วการเป็นนักการเมืองนี่มันไม่ง่ายเลยนะมันต้องทุ่มเทมากๆเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โดยบทของวสุเองเนี่ยก็ต้องไปเหมือนไปลงพื้นที่เยอะได้คุยกับประชาชนเยอะมันก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วยังมีพื้นที่ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วบางปัญหาเนี่ยเรามองอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเขาจะให้คนทุกคนได้เปิดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิความเหลื่อมล้ำหรือให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นกฎหมายเนี่ยเราก็ซีเรียสมากเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราแค่คิดเราพูดไปเรื่อยเรามีที่ปรึกษาเรามีการแบบว่าตรวจเช็คแก้อันไหนไม่ตรงเราพยายามแก้ให้มันอัปเดตให้ทันสมัยให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะสามารถเอาไปใช้และก็เข้าใจและก็แฮปปี้กับการดูนับตั้งแต่วันบวงสรวงเป็นเวลากว่าครึ่งปีค่ะที่นักแสดงทุกคนทุ่มเทกับการเปิดกล้องทั้งเรื่อง acting เรื่องการหาความรู้ด้านกฎหมายจึงมีทั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรวมไปถึงศึกษาระบบการเมืองไทยนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มเทมสัพพกิจค่ะผู้รับบทเอกรงนักธุรกิจที่เติบโตที่ออสเตรเลียก็ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่จากคนใกล้ชิดนะคะและนำมาดีไซน์เป็นการแสดงในแบบของตัวเองซึ่งนักแสดงทุกคนก็คาดหวังให้ความรู้ในเรื่องสามารถสื่อสารไปถึงผู้ชมได้มากที่สุดและพร้อมรับทุกคำติชมค่ะให้เขาพูดมาตามบทอ่ะคือผมมาต้องตีความก่อนว่าไอ้บทเนี่ยเราคุยกับใครนู่นนั่นแล้วเราก็แค่ให้เขาส่งสำเนียงมาให้หน่อยเราจะได้เลือกถูกว่าเราจะใช้แบบไหนจนสุดท้ายก็ได้เป็นในเรื่องก็เลือกสำเนียงที่เป็นแบบเหมือนออสซี่กลางๆที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปพระเอกของเรื่องท็อปจรนก็ฝากถึงแฟนละครนะคะอย่าจะให้ติดตามสืบสวนสำนวนรักที่จะออนแอร์ทางช่องไทย PBS ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะเวลา 20:15 น.เริ่มวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่21พฤษภาคมเป็นตอนแรกค่ะ